ลาเราเรียนแพทย์หรือพยาบาลการสังเกตนี่สำคัญนะคะสังเกตแววตาแววตาคนไข้พ่อหมุนอยู่แล้วล่ะแววตาญาติหนูว่าชอบไปคุยกับป้าหนูว่าเป็นยังไงวันนี้มาจากไหนยังไงเดินทางลำบากไหมอะไรอย่างนี้ป้าเขาก็มาพูดบอกว่าป้าน่ะเสียใจมากเลยนะลูกไม่ได้ไปรับปริญญาพรุ่งนี้เป็นวันรับปริญญาของลูกชายป้ามีลูกชายคนเดียวป้าบอกอ้าวป้าเหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกพระเจ้าอยู่หัวน่ะกับใบปริญญาคุยก็จะอยู่ในใจเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วป้าบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นป้าไม่ได้ถ่ายรูปกับลูกที่วันรับปริญญาลุงก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันนะแม่เขาทำงานลำบากก็ส่งเสียลูกเนาะจริงๆเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่ว่าเขาผิดพลาดไปครั้งนึงมันก็ทำให้ผลเสีย4ปีตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยมันแสดงผลพอดีนี่เขาจบแล้วก็เลยบอกแล้วก็ทำยังไงจะช่วยป้าได้เนาะก็เลยบอกอ๋อไม่เป็นไรเอาชุดคุยมาสิก็บอกไม่ได้ไม่ถ่ายมันตึกคนไข้หรอกก็ว่าอย่างนี้มันเป็นตึกคนไข้ถ่ายได้ยังไงก็บอกว่าหนูก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราให้คนไข้ไปอยู่ในห้องที่เราทำสำหรับห้องละหมาดให้คนอิสลามเนี่ยกับห้องพุทธที่เป็นห้องรวมกันเนี่ยมันน่าจะดีก็เลยเล่าแบบว่าป้าพรุ่งนี้ป้ามาแต่เช้านะแต่งตัวสวยๆแล้วก็เอาช่อดอกไม้มาด้วยเอาชุดคุยมาด้วยนะมาแต่เช้าเลยหนูก็ไม่ลืมบอกว่ามาแต่เช้ากี่โมงแล้วหนูจะให้ป้าได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายห้องคนไข้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวป้าจะรู้ว่าห้องมันสวยนะถึงห้องเล็กๆหนูขึ้นเวรดึกหนูตีห้าเนี่ยเราไปเช็ดตัวคนไข้แล้วตลอดป้าก็ลุกมาแต่เช้าเลยแล้วก็เปิดอ้าวทำไมมาแต่เช้าก็หนูอ้องบอกให้มาแต่เช้าพอดีป้ากับลุงนอนไม่หลับทั้งคืนว่าจะเกิดหนูจะป้าจะถ่ายรูปกับลูกยังไงเพราะลูกลุกจากเตียงก็ไม่ค่อยไหวแล้วก็ถอดน้ำเกลือให้ยาแอมโฟเสร็จแล้วก็ใส่ล็อกไว้นะคะใส่ล็อกไว้แล้วก็เอาเข็นน้องประคองน้องใส่รถเข็นแล้วก็มาจัดห้องให้ห้องเล็กๆนิดนึงเนี่ยมีแค่มุมนึงที่สวยสำหรับถ่ายรูปแต่ว่าน้องยืนไม่ได้จ้ะน้องยืนไม่ได้ห้องทำไงใส่ชุดคุยโอเคตั้งแต่งบนรถแต่น้องยืนไม่ได้ทำยังไงปีไงเดียขึ้นมาอ้าวเราเคยเห็นเขาตะกอดคอกันนี่ว่าเวลาถ่ายรูปอะอะไรอย่างเงี้ยเอียงหน้าเอียงคอปีไงเดียขึ้นมาทำได้ละก็ช่วยกับน้องก็ทีมในทีมก็ให้น้องเนี่ยขยิบเก่งก่อนนิดนึงเอารถออกแต่ให้คล้องคอแขนคล้องพ่อแขนนึงคล้องแม่ป้าแกก็กลัวลูกจะเซตกก็เอาหัวเนี่ยมาชนกันมันก็เป็นภาพที่สวยงามอาจารย์ได้แค่สองภาพแต่ว่าป้าแกก็ร้องไห้นะเราก็แบบเหมือนจะร้องไห้เรารู้ว่าเราซึ้งอ่ะแล้วก็สอนทีมงานถ้าไม่มีความคิดที่ว่าการสังเกตคนไข้มันก็ไม่มีวันนี้หลังจากนั้นน้องอยู่ด้านทะเลน้องก็เสียชีวิตป้าน่ะพยายามจะเผากันอะไรศพเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาก็มาบอกว่าเวลาดูรูปเนี่ยจะคิดถึงหนูทุกครั้งเลยถ้าไม่มีหนูป้ากับลุงก็ไม่ได้ถ่ายรูปอันนี้หนูว่าได้ความสุขทางใจนะหนูเห็นแบบรอยยิ้มท่ามกลางความทุกข์เนี่ยถึงเป็นรอยยิ้มที่มันมีความทุกข์แฝงอยู่นะแต่มันเป็นความสุขสำหรับพวกหนูแล้วก็ทีมนะคะว่าคนไข้ก็ได้อยู่กับถ่ายกับพ่อกับแม่อย่างน้อยเนี่ยถึงไม่ได้ไปรับแต่ว่าก็ถ่ายได้แล้วป้าเขาก็ได้ถ่ายกับลูกเป็นเหมือนปิติหรือเปล่าไม่รู้เป็นปิติหรือเปล่าไม่รู้มันเป็นความสุขทางใจสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่สนองเขาก็มีความทุกข์เพราะว่าถ้าเป็นความทุกข์ทางใจเยอะทางกายมันก็ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่อ้องจะสอนคนไข้โดยเอาโรคอ้องเนี่ยที่ต้องใส่ซับพอร์ตใส่เหล็กดามเนี่ยกับเวลาอ้องหน้าชาไปข้างเพราะว่ากระดูกมันไปทับเส้นประสาทเนี่ยอ้องยังต้องอดทนเพื่อมาดูเราเลยทำไมเราไม่อดทนในการกินยาในการทำอะไรอ้องจะใช้ตัวอ้องเนี่ยแล้วบางทีอ้องก็เปิดเสื้อเขาดูเหมือนพี่อ้องต้องใส่ซับพอร์ตขนาดใหญ่ขนาดนี้เพื่อทำกับเราวะคิดดูสิสอนน้องสอนในทีมตลอดมันเป็นความสุขที่เราไม่ต้องหาซื้อด้วยเงินเคสเยอะแยะมากมายเนี่ยเราทำเนี่ยช่วงหลังๆน้องทำแล้วพอญาติบอกอ่ะน้องพี่อ้องดูสิวันนั้นหนูทำพี่อ้องไม่อยู่นะหนูมีความสุขอ่ะหนูไม่เคยสวดมนต์เลยนะเห็นหนูเวลาสวดมนต์ให้คนไข้อ่ะรู้สึกมีความสุขทุกเช้าจะเปิดบทสวดมนต์นะคะที่ตึกเนี่ยเช้าวันเสาร์วันไหนเราเชิญนิมนต์พระมาได้แล้วก็ให้คนไข้ใส่บาตร
ช่วงสงกรานต์เรารู้ว่าเราอยากส่งน้ำพระอ้องเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ส่งน้ำพระเพราะว่าเราต้องอยู่เวรเราก็คิดว่าคนไข้เนี่ยต้องอยากส่งน้ำพระแล้วก็เอารถทิดมิ้นนะคะเอาทุกอย่างออกยกพระพุทธรูปมาแล้วก็ไปขันไปซื้อขันแล้วก็ดอกมะลิเนี่ยแล้วหนูเข็นไปตามเตียงให้คนไข้ส่งน้ำพระคนไข้จบหมดเป็นภาพที่สวยงามเป็นภาพที่เรามีความสุขคนไข้ก็มีความสุขคนไข้บอกว่าไม่คิดว่านอนอยู่บนตึกนอนอยู่บนโรงพยาบาลแมบๆแต่ยังได้ส่งน้ำพระด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งยากทั้งอะไร